ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวช่างมาเคจะน่าอีกรอบนึงนะครับวันนี้จะมาดูคลิปของดีโลกันนะครับก็คือเป็นคลิปที่คนหลายๆคนขอมาเยอะมากๆก็ต้องขอบอกก่อนว่าผมไม่ได้ดูคลิปนี้นะเพราะว่าผมเนี่ยไม่ค่อยได้ดูคลิปของดีโลหรือว่านักบิทบ็อกซ์เลยนะครับช่วงนี้นะเพราะว่างานเยอะมากไหนจะต้องแบบไปทำเซิร์ฟไมค์ครับหรือว่าจะต้องทำอะไรต่างๆนานาหรือว่าต้องหาเวลามาอัดคลิปให้ทุกคนอีกนะครับผมก็วันนี้นะครับเราก็จะมาดูคลิปนี้ครั้งแรกพร้อมทุกคนนะครับเพราะว่าหลายๆคนขอคลิปนี้มาเยอะมากผมก็ไม่รู้นะว่าเป็นเกี่ยวกับอะไรนะครับเราก็จะมาดูกันว่าเป็นแบบไหนนะครับก็คือน่าจะเป็นเหมือนแบบinward base เนี่ยก็คือแบบปะทะกับริปโลนะครับคือไม่รู้ว่าปะทะกันแบบไหนนะครับว่าอันไหนอาจจะโหดอันไหนโหดกว่ากันอะไรประมาณนี้แหละครับก็ไม่แน่ใจนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปของ Dilo Beatbox นะครับก็ต้องขอ shout out to ช่อง Dilo Beatbox นะครับอย่าลืมไปกด Subscribe เขาด้วยนะครับผมโอเคครับก็สำหรับตัวของ Dilo นะครับเราคงไม่ต้องอธิบายเยอะเลยครับเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะดังพอตัวแล้วหลายคนอาจจะรู้จักเขาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคอนเทนต์ของคลิปเขาในวันนี้นะครับเราก็ไม่รู้ว่าเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็วันนี้เราก็จะมาเรียกชั่นเรามาดูนะครับแล้วก็อาจจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับสำหรับคนที่ฟังบิทบ็อกซ์ไม่เป็นหรือว่ายังไม่เข้าใจนะครับว่าเสียงไหนเป็นเสียงอะไรยังไงเราก็จะอธิบายในคลิปนี้ไปด้วยเพิ่มเติมสักเล็กน้อยนะครับก็คือทำสองเสียงพร้อมกันนะครับให้มันสั่นแบบ2จุดพร้อมกันเลยคือผมมองว่ามันยากมากเลยนะคือไม่ได้ง่ายๆนะก็คือทำริปโลเบสนะครับดูดลากยาวไปเลยพร้อมกับอินวาร์ดเบสนั่นเองนะครับคือมันก็จะสั่นอยู่2จุดนะครับก็คือครับผมก็เอาเป็นว่าไปดูพร้อมกันเลยดีกว่านะครับไป Hello everybody around the world right now we have a very special battle two beatbox soundsGoing head to head against each other in 5 rounds each, from the easiest beat to the hardest beat. The beatbox sounds we have today. เขาบอกว่านี่เป็นคอนเทนต์ที่สเปเชียลมากนะครับก็คือจะเป็นประมาณแบบว่าเราจะมาเอาอินวาร์ดเบสกับริปโลเนี่ยแข่งกันนะครับโดยที่จะเริ่มจากง่ายไปยากสุดนะครับโอเคหลังจากนี้เราคงจะไม่พูดอะไรนะครับจะดูยาวๆกันเลยดีกว่าอินวาร์ดเบสไปดูกันเลยดีกว่า versus lip rolls.Without any more to say, let's jump straight into these 5 rounds each.
slice up the bass. Yeah. Sound in a landscape, I can't even control my own soundscape. That's the end of the battle. Inward Bass versus Liprols, all five rounds. I think they both think they've won. So let us know in the comments section who you think won and answer this poll right here. Who won the battle, Inward Bass versus Liprols? And maybe you will see them again. Peace. โอเคครับผมหลังจากที่ผมดูจบนะครับก็คือคอนเทนต์ของเขานะครับที่ทำในคลิปนี้คือจะประมาณแบบว่าเขาจะทำลิปโรเบทนะครับแล้วก็อินวาร์ดเบทเนี่ยคนละสไตล์กันนะครับกับคนคนนึงคือจะเป็นลิปโรเบทนะครับเล่นสไตล์ลิปโรเบทเลยแล้วก็อีกคนนึงอ่ะจะเล่นแบบสไตล์ของอินวาร์ดเบทนะครับคือจะเล่นจากง่ายแล้วก็ไปยากที่สุดนะครับส่วนท้ายคลิปเนี่ยก็จะเป็นการเล่นลิปโรเบทนะครับผมพร้อมกับอินวาร์ดเบทพร้อมกันนะฮะคือทำพร้อมกันอ่ะซึ่งมันแบบมันสุดมากอ่ะก็คือทำลิปโรเบทนะครับดูดลากยาวไปเลยพร้อมกับอินวาร์ดเบทนั่นเองนะครับคือมันก็จะสั่นอยู่2จุดนะครับก็คือตรงลิปโรเบทนะครับแล้วก็ตรงอินวาร์ดเบทนะครับก็คือทำ2เสียงพร้อมกันนะครับให้มันสั่นแบบ2จุดพร้อมกันเลยคือผมมองว่ามันยากมากเลยนะคือไม่ได้ง่ายๆนะสำหรับคนที่เล่นอาจจะเล่นแบบชำนาญแล้วก็ยังรู้สึกแบบมันค่อนข้างที่จะยากอยู่ดีนะครับสำหรับคนที่แบบอาจจะไม่ค่อยได้เล่นด้วยอย่างสำหรับผมเนี่ยคือไม่เคยเล่นเลยนะครับสำหรับลิปโรเบทพร้อมกับอินวาร์ดไม่เคยเล่นเลยก็ถ้าเกิดทำใหม่ๆเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีความยากและคุมค่อนข้างที่จะยากอยู่นะครับ ก็เดี๋ยวขอลองทำดูนะครับโอ้โหน่าจะใช้ลมเยอะมากเลยนะครับเอ้ยต้องสงสัยต้องฝึกแหละรู้สึกว่าเสียงมันพร้อมมากเลยรู้สึกว่าปากผมมันสั่นแบบแปลกๆอ่ะแบบตดๆๆๆๆๆไม่ใช่แบบมันจะเป็นแบบ
เนี่ยมันจะเป็นโอ้โหสุดจริงครับยอมรับเลยคือแบบคือเขาคือ the best ของผมจริงๆนะครับคือเป็น favorite เป็นแบบนักวีบ็อกที่ผมชื่นชอบแบบจริงๆนะครับเป็นส่วนตัวแบบยากยากมากโอ้ my god เขาทำได้ยังไงครับเนี่ยรู้สึกโหแบบคลีนมากเลยอะรู้สึกว่าผมจะต้องฝึกค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับต้องให้ฝึกให้มันแบบรู้สึกว่าเขาจะแข่งกันประมาณ5รอบนะครับสำหรับ Invert Bass VS Lip Low นะครับก็เขาก็ถามทายคลิปด้วยนะครับว่าสำหรับคนที่ดูจบเนี่ยรู้สึกว่าชอบแบบไหนมากกว่าโหวตให้ใครเป็นคนชนะนั่นเองก็คือเหมือนแบบโหวตให้เสียงไหนที่เขาใช้สไตล์ไหนที่เขาใช้นะครับให้รู้สึกแบบเราชอบอันไหนมากกว่ากันนะครับก็คือโหวตให้เขาหน่อยแล้วกันนะครับก็สำหรับส่วนตัวของผมนะผมมองว่ามันสุดทั้ง2อันเลยแต่ในใจของผมนะผมรู้สึกแบบชอบในลิปโลของเขานะคือลิปโลเบสที่เป็นสไตล์ของเขาที่เป็นแบบ I see sound in a landscape I can't even control my own soundscape What the hell ก็สำหรับความคิดเห็นส่วนตัวผมนะผมมองว่าลิปโลเบสกับอินวาร์ดเบสของเขาเนี่ยมันสุดทั้ง2อันเลยนะคือบอกได้ยากมากว่าอันไหนชนะนะครับแต่ผมรู้สึกว่าผมเชียร์ลิปโลค่อนข้างที่จะเยอะนะที่เชียร์ลิปโลเนี่ยคือหลายๆคนต้องแบบต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าสลับเสียงของอินวาร์ดเบสลิปโลเนี่ยมันอาจจะแบบเอ้ยเสียงไหนยากกว่าเสียงไหนง่ายกว่าไม่เกี่ยวกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยครับเพราะว่าสไตล์ที่เขาเอามาเล่นนะครับแต่ละเสียงเนี่ยคือเทคนิคคือยากมากๆนั่นเองนะครับก็คือไม่ใช่ว่าเอ้ยลิปโลก็คืออินวาร์ดเบสก็คือแต่ว่าที่เขาเอามาเล่นนะครับผมมองว่าสไตล์ของลิปโลเนี่ยผมชอบมากกว่านะครับแบบสไตล์ที่เขาเอามาใช้มันฟังดูแล้วมันแบบมันเพราะนะครับเพราะมากผมให้ก็สลับส่วนตัวผมนะคือผมให้ลิปโลครับผมมองว่ายังไงลิปโลก็คือสุดจริงอ่ะคือสุดมากอ่ะมันไม่สุดแบบสุดไม่ไหวเลยคือไม่เหมือนแบบอินวาร์ดเบสเขาก็สุดนะแต่ผมมองว่าลิปโลอ่ะสุดจริงคือสไตล์เขาอ่ะโอ้โหก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ดูจบนะครับผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรดีนะครับเพราะว่ามันเป็นแบบเหมือนเขาเล่นให้โชว์ให้เราดูนะครับแล้วก็ถามว่าชอบแบบไหนมากกว่ากันนะครับก็ต้องขอบอกว่าก็คือโหดทั้งสองแบบแล้วก็เพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปนี้จบก็ลองมาโหวตกันดูใต้คลิปผมดูนะว่าชอบแบบไหนบ้างนะครับเผื่อหรือว่าไปเม้นของช่องเขาเลยดีกว่านะครับอาจจะไปเม้นช่องเขาเลยก็ได้หรือจะไปเม้นช่องผมก็ได้นะเพื่อที่ผมจะได้ดูว่าแบบคนไทยส่วนใหญ่ที่ดูคลิปดูอะไรประมาณนี้เขาชอบแบบไหนกันนะครับแต่ส่วนตัวผมนะคือไม่ใช่ว่าเป็นคนไทยหรืออะไรหรอกแต่ผมอยากรู้ว่าแบบทุกคนเนี่ยคิดแบบยังไงบ้างนะครับแต่ผมมองว่าผมชอบลิปโลกว่านะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ครับก็มีประมาณนี้นะครับแต่ว่าตอนที่ท้ายคลิปหรือจบคลิปที่ผมบอกว่าเป็นการอินวาร์ดเบสแล้วครับกับลิปโลเนี่ยซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นแบบมันยากมากนะครับใครที่ทำได้แล้วลองคอมเมนต์บอกข้างล่างหน่อยนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปฝึกนะครับรู้สึกว่าเป็นเสียงที่ฝึกได้ทุกคนนะครับสำหรับคนที่มีพื้นฐานจากลิปโลแล้วอินวาร์ดเบสก็คือมันไม่จำเป็นต้องแบบมันจะไม่เหมือนอารมณ์แบบว่าเราฝึกเสียงใหม่ใช่ไหมแบบเสียงใหม่เสียงหรือว่าเสียงอื่นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นการฝึกก็คือเอา2เสียงมาควบคู่กันนะคือมันจะต้องแบบฝึกเรื่องแบบปรับให้มันใช้ง่ายพร้อม2เสียงพร้อมกันให้ใช้ง่ายก็เป็นเสียงที่น่าจะฝึกได้อยู่นะสำหรับตัวของผมนะก็ขอตัวไปฝึกก่อนนะครับอาจจะหาโน้ตอะไรมาเล่นใหม่ๆดูด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ชัดเอาทูช่องของ Dlo ด้วยนะครับกด Subscribe เขาด้วยนะครับผม My favorite beatboxer นะครับผมยากยาก